สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับเอ๋ผู้อิ่มวันนี้นะคะเดี๋ยวเอ๋จะมาสอนทำเบาะรองนั่งหลากสีสันสวยๆแล้วก็เราสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะรองนั่งขนาดที่25ชิ้นนะคะก็พอดีสำหรับเก้าอี้1ตัวพอดีเลยค่ะทำได้แบบง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสีสันต่างๆสำหรับทำเป็นตัวเบาะรองนั่งผ้าซับในใยโพลีสำหรับยัดใส่ตัวเบาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะผ้าหลากสีต่างๆตัดขนาด13คูณ13เซนติเมตรจำนวนทั้งหมด25ชิ้นนะคะถัดมาเป็นผ้าซับในที่เราจะใช้เป็นตัวรองด้านล่างของตัวเบาะนะคะตัดให้ได้ขนาด11คูณ11เซนจำนวนทั้งหมด25ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนะคะตัวส่วนที่เป็นผ้าซับในที่เราตัดไว้ที่ขนาด11คูณ11เซนติเมตรเราจะวาดแนวเผื่อเย็บ7มิลห่างจากขอบผ้าโดยรอบนะคะให้วาดลงบนผ้าหน้าถูกนะคะแล้วก็จะได้เส้นขอบหลังจากนั้นเราจะนำจับคู่กับตัวผ้าสีหลักที่เราเตรียมไว้นะคะวิธีการอันนี้ด้านนี้จะเป็นหน้าถูกที่เราขีดเส้นแล้วเราก็พลิกหน้าผิดขึ้นมาหลังจากนั้นหยิบผ้าที่เราต้องการจะนำมาจับคู่นะคะผ้าหลักที่เป็นผ้าสีสันนะคะเราจะหันหน้าถูกอันนี้ก็จะเป็นเท่ากับว่าเราจะหันหน้าผิดชนกันนะคะระหว่างผ้าซับในและผ้าหลักหลังจากนั้นจับมุมให้ตรงกันนะคะมุมด้านนี้ใช้เข็มหมุดตรึงแนวไว้เราใช้เข็มหมุดกลัดหลังจากนั้นมากัดอีกมุมนึงนะคะเราไม่ต้องสนใจตรงกลางก็คือแค่จับให้มุมมันตรงกันเท่านั้นเองดึงตรงกันแล้วก็กัดเข็มหมุดไว้อันนี้เราหมุนมาจะเห็นได้ว่าระยะห่างระหว่างผ้าชิ้นบนและชิ้นล่างนะคะมันมีส่วนเหลื่อมล้ำกันอยู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่อยู่ด้านบนหรือระยะความยาวที่มันต่างกันมันจะเป็นตัวทำให้ผ้าส่วนบนเกินเข้าไปเพราะฉะนั้นจับและพลิกล้มไปทางด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วใช้เข็มหมุดตรึงไว้นะคะเราจะได้แล้ว1ด้านเห็นไหมคะคือขอบผ้าวางขอบผ้าให้มันเสมอกันหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเย็บแนว7มิลที่เราวาดไว้นะคะให้2ชิ้นส่วนนี้ติดกันอาจจะใช้เป็นมือเย็บก็ได้หรือว่าจะใช้จับช่วยเย็บก็จะเร็วขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บตามตำแหน่งนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเสร็จแล้ว1ด้านเราจะได้แบบนี้นะคะทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังอีก3ด้านที่เหลือเราจะใช้วิธีการแบบเดียวกันนะคะนั่นคือจับมุมให้มันชนกันแล้วส่วนต่างที่มันเป็นส่วนเกินของผ้าชิ้นบนเราก็จับเป็นจีบแล้วก็ล้มไปทางด้านใดด้านหนึ่งสังเกตนิดนึงนะคะว่าถ้าด้านนี้เราล้มมาทางขวาด้านอื่นๆหรือว่าด้านอื่นๆที่เราจะเย็บก็ต้องจับจีบแล้วก็ล้มไปทางขวาเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้นะคะงานเย็บตัวนี้เราสามารถใช้จับช่วยในการเย็บมันก็จะทำให้เร็วขึ้นแล้วก็จะได้แบบนี้นะและทุกชิ้นนะคะจำนวน25ชิ้นที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะคะพร้อมด้วยตัวผ้าซับในที่เราตัดเตรียมไว้เราจะทำเหมือนการจับคู่ไว้ให้ได้ทั้งหมด25ชิ้นเหมือนกับอย่างชิ้นนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนอันนี้จะเป็นผ้าทั้งหมด25ชิ้นที่เราเย็บจับจีบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วางสลับตำแหน่งลายตามชอบได้เลยแถวละ5อันจำนวนทั้งหมด5แถวก็จะได้25ชิ้นพอดีนะคะถัดมาเดี๋ยวเราจะเย็บต่อกันทีละแถวนะคะเดี๋ยวเริ่มจากแถวแรกก่อนนะคะแถวบนสุดเดี๋ยวเราจะนำชิ้นนี้กับชิ้นนี้มาเย็บต่อกันนะคะก็เราเย็บทับลงไปตามแนว7มิลนะคะอาจจะใช้มือเย็บหรืออาจจะใช้จับเย็บก็ได้ตามแต่สะดวกเลยค่ะเราจะได้คู่หนึ่งแล้วนะคะจากนั้นก็นำชิ้นที่3มาต่อเข้ากับตรงนี้นะคะก็ประกบเย็บประกบแล้วก็เย็บตามแนวนี้ค่ะ
นำผ้าแต่ละแถวมาเย็บต่อกันให้ได้5แถวแถวละ5ชิ้นนะคะเมื่อได้ตามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำแต่ละแถวมาเย็บต่อกันอีกทีนึงนะคะนั่นคือก็คือเอาแถวที่2ประกบเข้ากับแถวแรกจากนั้นเราจะเย็บตามแนวนี้นะคะให้ทั้ง2ส่วนติดกันเมื่อเราต่อเย็บเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะเป็นเราก็จะได้เป็นผืนใหญ่ตามนี้ต่อมานะคะตรงมุมผ้าเราตัดให้มันเป็นมุมโค้งนิดนึงเวลาที่เรากุนเราจะได้ไม่กุนยากมากนักนะคะก็ตัดให้เป็นแนวโค้งแบบนี้ค่ะทุกมุมเลยนะคะถัดมานะคะก็เตรียมผ้ากุนผ้ากุนตัวนี้นะคะเราก็จะมาเย็บกุนโดยรอบตัวนี้นะคะตรงผ้ากุนนะคะเราก็วาดแนวเผื่อเย็บ7มิลที่ด้านผ้าหน้าผิดไว้1ด้านนะคะเราก็เอาผ้ากุนไปทาบเข้ากับตัวชิ้นงานที่เราต้องการตอนเริ่มต้นก็พับปลายนิดนึงแล้วเราก็จะเย็บตามนี้ค่ะก็เย็บทับแนว7มิลไปเลยค่ะเราใช้ผ้ากุนเย็บโดยรอบไว้ก่อนนะคะเอาแค่เย็บไว้เย็บเฉพาะตัวขอบผ้าให้เสมอกับขอบตัวที่ผ้าที่จะนำมาทำบอดนะคะแต่ยังไม่ต้องตลบพับนะคะเราจะเย็บทิ้งไว้แค่นี้ก็พออันนี้จะเป็นผ้ากุนที่เหลือนะคะสำหรับผ้ากุนที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะนำมาทำเป็นสายสำหรับผูกมัดตัวเบาะเวลารองนั่งนะคะก็ใช้วิธีการพับครึ่งกลางออกให้เห็นแนวว่ามันไปอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็พับปลายสองข้างไปชนกันตรงกลางที่มีรอยพับเมื่อสักครู่นี้นะคะแบบนี้แล้วก็พับทบเข้าหากันอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะไปใช้จักรเย็บริมนะคะหรืออาจจะใช้มือสอยเอาก็ได้ค่ะแต่ว่าให้สอยหรือเย็บเป็นลักษณะแบบให้ได้เป็นเชือกแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะผ้ากุนที่เหลือเอกก็จับไปเย็บให้เป็นเชือกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในขั้นตอนที่นำเป็นตัวเชือกมัดล็อกกับตัวเก้าอี้นะคะตอนสุดท้ายก็ทำแล้วเตรียมไว้ก่อนค่ะถัดมาก็พลิกด้านหลังขึ้นมานะคะด้านหลังของชิ้นงานมันก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็ใช้กรรไกรนะคะเจาะวิธีการนะคะแบบนี้เราจับผ้าซับในขึ้นมาแต่ระวังอย่าให้โดนผ้าด้านล่างนะคะหลังจากนั้นเราก็เจาะตรงกลางลงไปตัดเลยค่ะเจาะให้เป็นช่องตรงกลางแบบนี้ค่ะก็เพิ่มช่องอีกนิดนึงจะได้ยัดใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะเจาะสี่เหลี่ยมในแต่ละช่องที่เราเย็บต่อกันไว้ให้มีรูตรงด้านฝั่งผ้าซับในนะคะเจาะตรงส่วนผ้าซับในให้เป็นร่องหรือเป็นช่องสำหรับที่เราจะได้ใส่ใยเข้าไปได้แบบนี้นะคะทุกร่องทุกช่องทำเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องที่เอ๋เจาะครบทุกช่องแล้วนะคะก็หลังจากนั้นเราก็เตรียมใยค่ะใยที่เราจะใช้ก็จะเป็นใยโพลีทั่วไปที่เราใช้ในการยัดใส่ตุ๊กตาหรือยัดใส่หมอนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็นำตัวใยเนี่ยล่ะค่ะยัดตามช่องที่เราเจาะด้านหลังไว้นะคะยัดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่ายัดให้รู้สึกว่ามันเต็มช่องแล้วกันค่ะลองพลิกดูด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะถ้าหากเรายัดให้มันแน่นๆมันก็ลักษณะของตัวช่องสี่เหลี่ยมมันก็จะตึงหมดทุกส่วนนะคะก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้ทำเหมือนกันทุกๆช่องเลยค่ะอันนี้เอกก็เอาใยใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อพลิกด้านหน้าขึ้นมาดูเราก็จะเห็นนะคะลักษณะของตัวเบาะมันจะเรียบตึงนะคะจะไม่มีรอยย่นถ้าหากว่าเราใส่ใยได้พอเหมาะสมนะคะใส่ใยได้มากพอหรือว่าใส่ใยได้แน่นพอนะคะ
มันจะตึงพอดีค่ะมันจะไม่หลวมนะคะแล้วก็จะไม่แน่นเกินไปถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสอยปิดช่องที่เราเว้นที่เราเจาะช่องไว้สำหรับใส่ใยนะคะหลังจากที่เราใส่หมดแล้วเราก็จะมาสอยปิดช่องพวกนี้นะคะวิธีการนะคะเราเอาได้ร้อยเข็มให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็แทงลอดฝีเข็มแรกนะคะแทงลอดทันลอดใต้ผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะหนึ่งด้านแบบนี้เห็นได้ไหมคะแทงฝั่งตรงข้ามที่เป็นด้านบนอีกหนึ่งฝีเข็มแบบนี้นะคะถัดมาสลับนะคะด้านบนหนึ่งฝีเข็มดีแล้วแล้วก็ดึงลูดนะคะปิดเสร็จแล้วค่ะหนึ่งช่องอันนี้ช่องนี้เย็บปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะเย็บปิดช่องที่เหลือด้วยวิธีการเดียวกันนะคะให้ครบทั้งหมด25ช่องเลยค่ะต่อมานะคะเตรียมผ้าซับในค่ะอันนี้จะเป็นผ้าซับในนะคะหงายด้านผิดขึ้นจากนั้นนำเบาะที่เราทำเตรียมไว้นะคะมาทาบวางไว้ด้านบนเลยค่ะจากนั้นตัดให้ใกล้เคียงเท่ากับแบบนะคะพลิกด้านนี้ขึ้นพักเตรียมเข็มหมุดค่ะจากนั้นนะคะพลิกด้านนี้ขึ้นแล้วเราก็เย็บแนวขอบผ้าตัวขอบผ้าหลักนะคะเย็บแนวขอบตรงนี้ส่วนที่เป็นขอบผ้าของเบาะเนี่ยนะคะให้เย็บติดกับตัวผ้าซับในเมื่อสักครู่เย็บริมๆนะคะขนาดแนวก็ดึงผ้ากุ้นขึ้นด้วยนะคะเราจะได้เห็นขอบของตัวรองเบาะได้ชัดเจนแล้วก็เราเย็บให้ห่างจากขอบลงมาเล็กน้อยนะคะสักประมาณ 2-3 เป็นการเย็บล็อกให้ตัวผ้าด้านล่างที่เราจะทำเป็นตัวผ้ารองเนี่ยนะคะมันติดกับตัวเบาะเป็นตัวแผ่นรองหลังจากนั้นพลิกด้านหลังขึ้นมานะคะดึงเข็มหมุดออกนะคะพลิกหน้าถูกขึ้นหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตัดขอบผ้าส่วนเกินนะคะที่ส่วนที่เป็นผ้าซับในตัดให้เสมอกับขอบชิ้นงานนะคะตัดผ้าส่วนเกินทิ้งอันนี้นะคะที่เราเย็บเป็นเชือกยาวๆไว้เดี๋ยวแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะความยาวตามชอบเลยค่ะอันนี้เราจะใช้ทําเป็นเชือกสําหรับมัดติดกับตัวเบาะเพื่อนําไปมัดใส่ตัวเก้าอี้เวลาที่เราจะทํารองนั่งนะคะก็ตัดออกเป็น4ส่วนพลิกด้านที่เป็นแผ่นรองขึ้นนะคะตรงมุมเรานําเชือกที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาเย็บเข้าตรงมุมเสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บทุกมุมเหมือนกันนะคะทั้ง4มุมต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเย็บปลายของตัวสายผ้าที่เราเย็บเรียบร้อยนี่นะคะอันนี้ตัวปลายแล้วก็พับม้วนนะคะพับม้วนแล้วก็สอยจากนั้นก็สอยให้เรียบร้อยค่ะสอยเก็บเย็บเก็บปลายของทุกเส้นเหมือนกันนะคะเพื่อความเรียบร้อย
เรียบร้อยค่ะนำปลายสายของทั้ง4มุมนะคะมามัดรวบรวมกันก่อนจะได้ไม่เกะกะเวลาที่เราสอยพับขอบแล้วเดี๋ยวจะกุ้นสอยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเบาะรองนั่งหน้าตาก็ออกมาสวยงามทีเดียวนุ่มด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเบาะรองนั่งที่เอ๋เพิ่งสอนจบลงไปนะคะถ้ายังไงลองไปหัดทำกันดูนะคะมันง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยหากใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ๋ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะคะว่าในคลิปถัดไปเอ๋จะมีอะไรมาสอนให้กับสมาชิกทุกๆคนค่ะและถ้าหากไม่อยากพลาดสำหรับงานสอนชิ้นอื่นๆถัดไปก็สามารถกดติดตามหรือกด Subscribe เอ๋ได้ที่เอ๋ผู้อิมควิ้วนะคะสำหรับวันนี้เอ๋ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย